ทีพ่ออยู่บนเวทีถ้ายิ่งลักษณ์มันเป็นคนดีมันก็จะไม่ทำอย่างอื่นอีกแต่นี่มันเป็นคนเลวมันก็เลยเอากฎหมายฉบับนี้ทั้งที่ยังมีปัญหาอยู่ขึ้นไปทูลเกล้าพระเจ้าอยู่หัวให้ลงพระบรมาภิไธยบังคับใช้เป็นกฎหมายอย่างนี้มันทำสิ่งที่ไม่สมควรมันทำไปได้อย่างไรมันก็ทำการที่เป็นการล่วงพระราชอำนาจมันไม่เกรงใจใครไม่กลัวเลยว่ากระทบกระเทือนเบื้องพระยุคลบาทจนเดี๋ยวนี้มันยังหน้าด้านไม่ขอพระราชทานคืนมาเลยปล่อยไว้เป็นภาระของพระเจ้าอยู่หัวจนถึงทุกวันนี้นี่แหละไอ้นายกคนนี้นี่เป็นความเลวของพวกมันเฉพาะในส่วนที่เอาอำนาจนิติบัญญัติของประชาชนไปกระทำความผิดอย่างเห็นชัดแจ้งที่ร้ายที่สุดก็คือว่าตาหน้าออกมาเลยทั้งคนที่เป็นประธานสภารองประธานสภาอยู่พรรคเพื่อไทยแล้วประธานวุฒิสภาที่เป็นขี้ข้าของพรรคเพื่อไทยรวมทั้งไอ้ตัวที่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ตัวเองจะต้องมีหน้าที่ดูแลบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองตัวเองจะต้องเป็นคนเคารพกฎหมายบ้านเมืองแต่ทั้งหมดนี้หน้าด้านออกมาประกาศหน้าตาเฉยว่าไม่รับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญประกาศชัดว่าไม่เคารพรัฐธรรมนูญพี่น้องที่เคารพรัฐบาลรัฐสภาที่มันเป็นรัฐบาลอยู่ได้ที่มันเป็นรัฐสภาอยู่ได้เพราะมันมาโดยอ้างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็เมื่อมันไม่เคารพรัฐธรรมนูญมันทำตัวอยู่เหนือรัฐธรรมนูญมันจึงปาราชิกเป็นพระที่ปาราชิกไม่ใช่พระอีกต่อไปแล้วพระที่ปราชิกไปบิณฑบาตชาวพุทธเขาก็ไม่ใส่บาตรไม่มีใครไหว้พระที่ปราชิกไม่มีใครนิมนต์ไปให้สวดผีไม่มีใครนิมนต์ไปให้สวดมนต์เพราะมันไม่ใช่พระมันแค่คนทุศีลที่ห่มผ้าเหลืองฉันใดฉันนั้นนี่คือรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในปัจจุบันนี้พี่น้องทั้งหลายวันนี้เป็นวันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของโลกแต่ว่ามีคนในเมืองไทยยังเห็นดีเห็นงามยังเคารพนับถือคนที่ร่ำรวยเพราะการโกงชาติกินเมืองยังยกย่องให้มันมีอำนาจอยู่ในบ้านเมืองแล้วเลียตีนมันอยู่ทุกวันหวังได้ดิบได้ดีกับมันใครจะทนกราบไหว้บูชาคนชั่วที่ร่ำรวยเพราะโกงชาติบ้าโกงบ้านเมืองก็เรื่องของเขาแต่มวลมหาประชาชนปวงชนชาวไทยเจ้าของประเทศอย่างเราประกาศเลยว่าพวกมึงกับกูตัดผีตัดญาติกันแต่วันนี้ไปต้นไปไม่ครบกันละโว้ย
ว่ามันโกงเก่งเราโกงไม่เป็นแต่เราเป็นห่วงลูกหลานเราถ้ามันโกงทีเป็นแสนแสนล้านปีหนึ่งหลายแสนล้านไม่กี่ปีชาติไทยเจ๊งแน่นอนลูกเราก็จะไม่มีแผ่นดินอยู่ทั้งหมดที่ประมวลมานี้เฉพาะเรื่องที่พูดได้เรื่องที่ไม่บังควรพูดกปปส.เก็บความเจ็บปวดขมขื่นไว้ในใจไม่เอามาพูดแต่ให้มันรู้ว่าเราประชาชนรู้ทันว่ามึงทำอะไรบ้างในอินเทอร์เน็ตในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายพวกมึงทั้งนั้นที่ทำกันอยู่ทุกวันและเหยียบย่ำน้ำใจพวกกูพวกมึงกระทำการติดต่อกันมาหลายปีเหยียบย่ำหัวใจคนไทยทุกคนคนไทยขมขื่นทนพวกมึงไม่ได้อีกต่อไปแล้วไม่ต้องมาตีหน้าซื้อฉอเลาะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไว้หน้ามึงอีกต่อไปแล้วโว้ยตอนนี้วันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยเฉพาะที่ออกมาเดินกระบวนในกรุงเทพต้องไม่น้อยกว่า 3-4 ล้านคนสถานีวิทยุ BBC ไปรายงานข่าวว่าคนไทยในกรุงเทพออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลคราวนี้มากกว่า5ล้านคนและจะต้องมีคนฝ่ายรัฐบาลไอ้พวกขี้ข้าทั้งหลายคงจะออกมาพูดจากันว่ารวมทั้งหมดไม่กี่แสนคนมันจะ5ล้านมันจะ4ล้านมันจะ3ล้านก็ตามใจแต่วันนี้คนไทยได้แสดงความองอาจกล้าหาญประกาศตัวอย่างเปิดเผยว่ากูไม่ยอมมึงอีกต่อไปแล้วพอกันทีกับระบอบทักษิณพอกันทีกับการทรยศหักหลังของพวกมึงที่ทำกับพวกกูคนไทยมานับสิบปีต่อไปนี้ไม่มีอีกแล้วขอให้ฟ้าดินเป็นพยานคนไทยทั้งหลายเป็นคนดีเป็นคนรักสันติเป็นคนรักความสงบเป็นคนอดกลั้นอดทนมีขันติตลอดแต่วันนี้ขันติแตกแล้วโว้ยไม่ไหวแล้วโว้ยเพราะพวกมึงผมคบกันทรยศหักหลังคนไทยไม่อับอายไม่เกรงใจและไม่มีทีท่าว่าจะสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวแต่ประการใดทั้งสิ้นพวกกูจึงจำเป็นต้องเอาอำนาจของกูคืนมาก็ไม่ยอมมากลับไปหมดแล้ว
พี่น้องทั้งหลายตั้งแต่ผมและพี่น้องร่วมอุดมการคณะกรรมการกปปส.ได้เข้ามาร่วมเป็นแกนนำนำการต่อสู้ของพี่น้องทั้งหลายเราได้ยึดหลักการต่อสู้อย่างสันติสงบปราศจากอาวุธไม่ใช้ความรุนแรงและเรายึดอย่างนั้นมาโดยตลอดและที่น่าชื่นชมไม่ว่าพี่น้องจะออกมากี่ล้านคนไม่มีความรุนแรงปรากฏแม้แต่นิดเดียวนี่คือของจริงเปรียบเทียบกับพวกมันที่ออกมากระทำการเพื่อทักษิณในปี2552 2553ออกมาไม่กี่หมื่นคนมันเอาคนกรุงเทพเป็นตัวประกันหมดทั้งเมืองมันเผาบ้านเผาเมืองมันฆ่าคนตายกลางเมืองหลวงมันคือพวกมันพวกเราลุกขึ้นต่อสู้เป็นล้านไม่มีใครเสียชีวิตเพราะเราไม่มีตรงไหนถูกเผาเพราะเราไม่มีรถแท็กซี่ถูกเผาไม่มีรถเมล์ถูกเผาไม่มีการเผายางรถยนต์ควันขโมงมาทางกรุงเทพเหมือนที่พวกมึงเคยทำเห็นกันหรือยังว่าคนดีกับคนชั่วต่างกันอย่างไรขอให้เห็นกันว่าคนดีกับคนชั่วต่างกันตรงนี้เองคนดีรักชาติรักแผ่นดินไม่ทำลายบ้านเมืองคนชั่วช้าขายชีวิตในทักษิณทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ทักษิณแม้กระทั่งฆ่าตำรวจฆ่าทหารฆ่าประชาชนเผาบ้านเผาเมืองมันทำได้ทั้งนั้นเพราะมันเป็นคนระยำใครจะโอบอุ้มพวกคนชั่วต่อไปก็เชิญแต่พวกเราประชาชนไม่อุ้มมันต่อไปแล้วพี่น้องทั้งหลายตั้งแต่ต่อสู้ด้วยกันมา40วันระมัดระวังมากไม่ทำอะไรผิดเลยผิดก็เล็กๆน้อยๆผิดกฎหมายจราจรผิดข้อหาบุกรุกสถานที่ราชการพวกมันก็พยายามจะยัดเยียดข้อหากบฏให้เราแต่ว่าเรายังไม่ได้เป็นกบฏแต่จากนาทีที่แถลงการเมื่อสักครู่กูเป็นกบฏแล้วมาเลยมาเลยมาเลยกูไม่ยอมมึงอีกแล้วจะต้องเป็นจะต้องตายถ้าเพื่อแผ่นดินนี้กูยอมหมดละโว้ยพวกผมคณะกรรมการกปปส.ทุกคนพี่น้องครับเอาหัวใจมาวางเคียงกันและตัดสินใจแล้วว่าที่ทำการคราวนี้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อประชาชน